สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการพุธเช้าข่าวสปทค่ะรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในรูปแบบของการประชุมทางไกลค่ะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูนักเรียนและประชาชนนะคะโดยมีคุณเมธาวีภูมิรินล่ามภาษามือค่ะและดิฉันสุวิมลอินทรีย์พิธีกรในรายการนะคะในช่วงแรกของรายการพุธเช้าข่าวสปทของเราในวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วต่อเนื่องกันค่ะกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะวันนี้เราขอนำเสนอในชื่อตอนโครงการสระเก็บน้ำพระราม9ขอเชิญรับชมค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมชลประทานรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำอเนกประสงค์ในเขตพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคลองระบายน้ำรังสิต5และคลองระบายน้ำรังสิต6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเริ่มกักเก็บน้ำในปี2538ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,827 ไร่2งาน10ตารางวาประกอบด้วยสระเก็บน้ำจำนวน2สระโดยสระแรกมีพื้นที่ประมาณ790ไร่คว
ความจุประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรับน้ำจากคลองระบายน้ำรังสิต6ส่วนสระที่2พื้นที่ประมาณ 1,790 ไร่ความจุประมาณ 11 ล้าน 1 แสนลูกบาศก์เมตรเพื่อรับน้ำจากคลองระบายน้ำรังสิต5โดยพื้นที่รอบสระเก็บน้ำประมาณ13กิโลเมตรจัดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้และจัดแต่งสวนซึ่งโครงการสระเก็บน้ำพระราม9ไม่เพียงแค่เก็บน้ำในฤดูฝนเท่านั้นเพราะในช่วงหน้าแล้งก็ช่วยส่งน้ำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงและที่จบลงไปนั้นนะคะนั่นคือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโครงการสระเก็บน้ำพระราม9นะคะท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปท.ทุกท่านคะสำหรับกิจกรรมที่เราได้เชิญชวนท่านผู้รับชมรายการของเราร่วมสนุกกับทางรายการนะคะกับ2กิจกรรมด้วยกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมแรกนะคะการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอในขณะที่รับชมรายการผู้เช้าข่าวสปท.ซึ่งเป็นรายการสดประจำสัปดาห์นะคะทางช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookobek channel นะคะทาง YouTube obek channel ทาง www.obektv.tv นะคะแล้วก็ขณะรับชมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยค่ะเซลฟี่รูปของท่านในขณะที่รับชมรายการของเรามานะคะแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ค่ะทางแฟนเพจ Facebook obek channel นะคะซึ่งเราค่ะจะปิดรับรูปของท่านหลังจากจบรายการผู้เช้าข่าวสปท.แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่2ค่ะนั่นคือท่านสามารถที่จะส่งวิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะซึ่งจะมีความยาว 3-5 นาทีค่ะเพื่อคัดเลือกแล้วก็ออกอากาศในรายการผู้เช้าข่าวสปท.นะคะหากคลิปวิดีโอของท่านค่ะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ออกอากาศนะคะท่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรทันทีด้วยแล้วก็หากคลิปของท่านที่ได้ออกอากาศในรายการของเราแล้วนะคะมียอดรับชมยอดกดไลค์กดแชร์สูงสุดในรอบเดือน5อันดับแรกนะคะท่านก็จะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวแบบนี้ของทางรายการผู้เช้าข่าวสปท.ได้เลยนะคะรางวัลละ1ตัวนะคะเราจะแจกด้วยกัน5รางวัลต่อเดือนค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe มาร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะแต่สำหรับท่านที่ถ่ายรูปเซลฟี่ในขณะที่รับชมรายการนะคะเราจะแจกสัปดาห์ละ2ตัวด้วยกันค่ะผู้ที่โชคดีนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราจะประกาศรายชื่อท่านในช่วงท้ายรายการด้วยนะคะท่านผู้ชมคะในช่วงต่อไปของรายการผู้เช้าข่าวสปท.ของเราในวันนี้ค่ะนั่นคือช่วงเลขาธิการกพฐ.พบเพื่อนครูนะคะเพื่อให้ข้อมูลนั้นได้ส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนนะคะวันนี้ค่ะท่านจะได้พบกับท่านดร.อัมพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะท่านจะมามอบนโยบายแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆในหลายประเด็นด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยค่ะท่านจะมาเตือนภัยกับโรคติดเชื้อไวรัส RSV นะคะรวมไปถึงการทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการสร้างโรงเรียนดี4มุมเมืองค่ะรวมไปถึงการหาวิธีการลดความเหลื่อมล้ำนะคะในการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะคะสำหรับการติดตามของเราในช่วงนี้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะคะในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่านครับครับวันนี้เป็นพุธที่2ที่ผมได้มีโอกาสได้มานำเสนอในรายละเอียดของการประชุมนะครับผมเองก็ขอเรียนว่าเราจะใช้การพบปะกันทุกวันพุธเป็นการสื่อสารระหว่างสปท.กับพี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะครับของการดำเนินการระหว่างสปท.กับเขตพื้นที่และโรงเรียนเพื่อให้ทราบร่วมกันครับวันนี้มีเรื่องที่จะนำเรียนเสนอประมาณสัก5เรื่องนะครับในเรื่องที่1เนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับพอโรงเรียนคุณครูได้ตระหนักถึงภัยของโรคนะครับที่กำลังจะมีโอกาสที่จะระบาดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือเรื่องของไข้หวัดนะครับซึ่งมากับเชื้อไวรัสที่เรียกว่า RSV ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ใครที่ติดรับเชื้อไปเนี่ยจะผลกระทบต่อทางเดินหายใจเป็นหลัก
และจะทำให้ผลิตเสมหะหรือน้ำมูกนะครับออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้เนี่ยทราบว่ามีระบาดอยู่กับเด็กก็เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราเองดูแลเด็กที่อยู่ในวัยที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็มีความห่วงใยเรื่องนี้ก็ขอให้ทางท่านผอ.เขตท่านผอ.โรงเรียนและคุณครูได้ตรวจสอบอาการหรือดูแลกรณีนี้เป็นพิเศษซึ่งเราเองก็โรคโควิดก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันได้เราก็มีโรคใหม่ซึ่งเป็นไวรัสเหมือนกันเข้ามาควบคู่กันไปแต่อย่างไรก็ตามนี่สิ่งนี้ถ้าเราป้องกันได้ตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาเราก็จะทำให้เกิดการปลอดภัยได้ซึ่งวิธีการก็ทำเหมือนกันกับการป้องกันโควิดทุกประการนะครับถ้าหากใครทำตามมาตรการโควิดอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าไอ้โรคนี้ก็จะเป็นการป้องกันไปในตัวซึ่งไม่ต้องตระหนกนะครับขอให้ทำอย่างคือกาดอย่าตกเหมือนที่คณะทางกรรมการเขากำหนดนะครับก็ให้ถือปฏิบัติอย่างนี้โดยเคร่งครัดอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งครับก็ประเด็นที่สองนี่ก็เป็นความห่วงใยในเรื่องของระยะเนื่องจากเป็นต้นปีงบประมาณเราก็มีครูและบุคลากรส่วนหนึ่งของเราที่เข้ามาในระบบการจ้างนะที่ทำเป็นสัญญาจ้างซึ่งก็มีความวิตกกังวลอยู่หลายท่านว่าเอ๊ะปีนี้จะจ้างต่อไหมแล้วจ้างแล้วนี่จะจ้างกี่เดือนจะมีเงินเดือนให้เท่าไหร่ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าอัตราจ้างทุกตำแหน่งนะครับที่มีสัญญาอยู่ในเดือนกันยายนเนี่ยแล้วเจ้าตัวก็ยังทำสัญญาทำงานมาจนถึงวันที่30กันยาที่ผ่านมาเนี่ยทางสปท.เองก็มีนโยบายให้จ้างต่อทุกคนนะครับที่มีอยู่ในสัญญาเดิมทีนี้ในการปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่แล้วว่าให้ทุกเขตพื้นที่นั้นทำสัญญาจ้างต่อเนื่องกับข้าราชการครูและบุคลากรไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งธุรการตำแหน่งนักการพันโรงก็ให้ทำสัญญาจ้างต่อนะครับในรูปแบบการจ้างนั้นก็คือเราจะจ้างครบ12เดือนนะครับครบ12เดือนตามปีงบประมาณแต่เงินนี้เราจะจัดสรรให้เป็นช่วงๆไปซึ่งในระยะเริ่มแรกนี้เราจัดสรรเงินไปให้แล้วเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วในไตรมาสต่อไปเราก็จะจัดสรรเพิ่มเติมเข้าไปจนครบ12เดือนอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนในให้บุคลากรคุณครูจะจ้างพวกเราได้ทราบให้ตรงกันว่าเราจ้างต่อสำหรับคนที่อยู่ในสัญญาเดิมที่ทำงานถึง30กันยาเพราะนั้นก็ไม่มีตกกังวลนะครับส่วนสัญญานั้นทำอย่างไรก็ทำแบบสัญญาเดิมที่เคยทำเมื่อปีที่ผ่านมานะครับทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะครับงั้นก็ให้ความมั่นใจกับบุคลากรเราทุกคนว่าสปท.และท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มีความห่วงใยต่อการจ้างงานตรงนี้อยู่เป็นอย่างมากเนื่องจากมันอยู่ในช่วงรอยต่อของโควิดซึ่งคนก็ตกงานกันอยู่จำนวนมากอันนี้ทางท่านรัฐมนตรีและทางสปท.เองก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้ก็ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบไปทุกคนหากบุคลากรท่านใดประสบปัญหาเรื่องนี้ก็ขอให้สื่อสารผ่านไปยังเขตพื้นที่หรือถ้าไม่ได้คำตอบจากเขตพื้นที่ก็สื่อสารมาทางโทรศัพท์นะครับถึงผมได้โดยตรงก็ได้นะครับเพื่อจะได้สื่อสารให้กับท่านที่ทำหน้าที่เป็นคุณครูหรือพนักงานอื่นนะพี่เป็นสัญญาจ้างอยู่ได้รับทราบครับครับเรื่องที่3ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาได้ไปมอบนโยบายแล้วก็ได้เปิดประเด็นให้การขับเคลื่อนคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้มีความเข้มข้นและตรงประเด็นมากขึ้นท่านได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างโรงเรียนดี4มุมเมืองซึ่งตรงนี้ขออนุญาตนำเรียนสื่อสารว่าโรงเรียนดี4มุมเมืองในแนวคิดของท่านรัฐมนตรีนั้นนะครับสปท.ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นนโยบายที่คิดว่าสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้เราประสบปัญหาในเมืองขนาดใหญ่ซึ่งมีประชากรจำนวนมากเนี่ยเรามีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่บริการจำนวนมากก็จริงแต่มีโรงเรียนที่แย่งกันเข้าหรือแข่งขันสูงเนี่ยอยู่แค่จำนวนหนึ่งและก็ไม่เพียงพอกับการให้บริการเพราะมีจำนวนมากเกินไปพื้นที่มีจำกัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็มีนโยบายว่าเราจะสร้างโรงเรียนที่เดิมที่มีอยู่ซึ่งเป็นโรงเรียนเคยใหญ่แต่ปัจจุบันเล็กเนี่ยให้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพใกล้เคียงหรือเท่ากันกับโรงเรียนแข่งขันสูงนะครับถ้าหากเราทำได้ตรงนี้ใน4มุมเมืองที่ยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้ามีอยู่ในรอบนอกกรุงเทพมหานครรอยต่อเนี่ยถ้ามีโรงเรียนเหล่านี้อยู่และสร้างคุณภาพให้ใกล้เคียงกันตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของผู้ปกครองได้ตรงแล้วก็มีเราก็จะแชร์ประชากรเนี่ยจากโรงเรียนที่แข่งขันสูงไปยังโรงเรียนที่มีขนาดเคยใหญ่แล้วลงมาเป็นขนาดเล็กกลับคืนไปใหญ่เหมือนเดิมเพราะโรงเรียนเหล่านั้นมีอาคารเรียนมีพื้นที่มีครูและบุคลากรอยู่จำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในประเด็นที่ทำโรงเรียนดีสี่มุมเมืองเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้ทำตามยถากรรมที่ของโรงเรียนที่จะเป็นทางสพฐจะมีวิธีการในการที่จะไปรีโนเวทหรือไปปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพได้ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่แข่งขันสูงอย่างไรด้วยวิธีการไหนเราก็จะเติมปัจจัยเข้าไปนะครับพร้อมกับยุทธศาสตร์ในการที่จะไปยกระดับคุณภาพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้นำแจ้งให้ผู้บริหารคือไม่ว่าจะเป็นระดับสพฐและก็ระดับโรงเรียนรวมไปถึงระดับเขตพื้นที่ได้ไปศึกษาข้อมูลเพื่อจะดำเนินการในส่วนใดที่มีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนก่อนในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ2565ที่จะถึงนี้ซึ่งก็ขอให้ทางท่านผอ.เขตทุกเขตนะครับในโรงเรียนมัธยมของเขตมัธยมเนี่ยได้สำรวจข้อมูลและนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และกำหนดจุดที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับนโยบายตรงนี้บนพื้นที่ที่มีความจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งต้องฝากท่านผอ.เขตได้ดูแลเป็นกรณีพิเศษครับประเด็นที่4ก็จะสอดคล้องกันกับนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาได้ให้นโยบายกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตเช่นเดียวกันวันนี้เรามีปัญหาอยู่ก็คือนอกจากโรงเรียนแข่งขันสูงในข้อประเด็นที่3ที่เราพูดกันเนี่ยเราก็มีอีกโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราต้องการคือบางทีเรามีโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศที่มีหมู่บ้านและก็มีวัดมีโรงเรียนหรือมีบ้านมีมัสยิดและก็มีโรงเรียนเราก็ถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญเราก็มุ่งขยายโอกาสให้กับนักเรียนในทุกหมู่บ้านเราก็จะมีโรงเรียนอยู่จำนวนมากกระจายแต่ปัจจุบันนี้ประชากรเนี่ยมีการเกิดน้อยลงและผู้ปกครองเองถนนหนทางเองก็ดีขึ้นผู้ปกครองก็ให้ความสำคัญการศึกษามากขึ้นการมองมิติโอกาสกลายเป็นเรื่องรองการมองคุณภาพกลายเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากนะครับทีนี้ก็จะมีคนที่มีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆในเมืองได้ก็จะเรียนอยู่โรงเรียนใกล้บ้านแต่ก็เป็นโรงเรียนที่คุณภาพไม่สามารถจัดได้เท่ากับในเมืองเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปัจจัยหลายๆประการจากแนวคิดตรงนี้ท่านรัฐมนตรีเองก็ต้องการให้หาวิธีการทำยังไงจะลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในพื้นที่ห่างไกลในชนบทได้อยู่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันก็ต้องการให้ในโรงเรียนประถมศึกษานะครับที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงป.6เนี่ยมีโรงเรียนที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทุกตำบลหรืออยู่ในตำบล2ตำบลต่อ1โรงเรียนที่มีความใกล้เคียงกันก็จะจึงเกิดนโยบายที่ว่าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ว่าเนี่ยแต่การทำโรงเรียนตรงนี้เราไม่มีเจตนารมณ์ว่าทุกตำบลต้องมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแต่อาจจะรวม 2-3 ตำบลมามีโรงเรียนที่มียกระดับคุณภาพนะครับที่มีโรงเรียนที่มีความพร้อมนะครับเป็นรองรับให้กับคนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าจัดเป็นคอมเพล็กซ์นะครับทางการศึกษาไว้ในจุดของจุดรวมในพื้นที่ภูมิภาคซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ท้าทาย
นะครับในการดำเนินการของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่จะเลือกพื้นที่เลือกองค์ประกอบปัจจัยหรือตัวป้อนที่จะไปสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนที่มีคุณภาพในพื้นที่ในโซนนะครับซึ่งผมคิดว่าในการทำโรงเรียนเนี่ยนะเราจะไม่เน้นว่าพอมีโรงเรียนตรงนี้แล้วต้องยุบโรงเรียนนั้นใช่ไหมไม่ใช่โรงเรียนที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราก็จะแปลงสภาพกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบใหม่เช่นเราสร้างคอมเพล็กซ์ทางการศึกษาขึ้นในตำบลหนึ่งแล้วมี3ตำบลที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดพาหนะให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้เรียนที่ไหนได้เรียนในโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมีสระว่ายน้ำสมมติอยากได้สระว่ายน้ำมีสนามฟุตบอลดีๆมีอินเทอร์เน็ตที่มีความพร้อมสูงมีคุณครูภาษาต่างประเทศเข้ามาจัดการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนนี้ส่วนโรงเรียนที่เรานักเรียนเคลื่อนมาเรียนที่โรงเรียนหลักตรงนั้นเราก็อาจจะปรับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพเช่นแปลงจากโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือเราจะปรับบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพนะครับที่เป็นลักษณะอาชีพในท้องถิ่นอาชีพใดอาชีพหนึ่งซึ่งก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใช้พื้นที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่อันนี้ก็ให้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตได้ลองไปดูแผนที่หรือดูข้อมูลพื้นฐานแล้วก็กำหนดนะครับจุดในการที่จะสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่มีคุณภาพของตำบลในภูมิภาคนั้นๆหรือในโซนท้องถิ่นนั้นๆในแต่ละเขตไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกตำบล นะครับอาจจะ2ตำบลรวมเป็น1 3ตำบลรวมมาเป็น1จัดรวมกันตรงนี้นะครับเพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพซึ่งผมขอยกตัวอย่างกรณีนี้ที่ภูเก็ตที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตภูเก็ตนี่เป็นเมืองพิเศษนะครับเป็นเมืองการศึกษาที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นจำนวนมากและมีคนต่างชาติมาอยู่อย่างมากมายหรืออาจจะบอกได้ว่าเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองนานาชาติไปแล้วทีนี้มันก็จะมีนักเรียนที่ส่วนใหญ่ส่วนกลุ่มหนึ่งที่ของผู้ปกครองมีเงินเนี่ยก็จะเอาลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็เอาลูกไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพแข่งขันสูงในเมืองจึงทำให้เกิดโรงเรียนที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางในกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนนะครับแต่ถ้าเราปล่อยตรงนี้ไว้นานเนี่ยก็จะเหมือนเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของเราที่อยู่ห่างไกลคุณภาพสู้เด็กต่างประเทศที่ไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่ได้การหาอาชีพก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันพอไปดูพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราไปสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นโดยผมให้แนวคิดว่าที่ผมบอกว่าใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนหรือใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับภูเก็ตเราจะไม่บอกว่าโรงเรียนคุณภาพตำบลที่ภูเก็ตเราจะบอกว่าเราจะสร้างโรงเรียนนานาชาติเพื่อชุมชนนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะให้โอกาสกับเด็กภูเก็ตเนี่ยให้เขาอยู่ในอาชีพที่มีงานทำที่ดีในภูเก็ตภาษาก็กลายเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นถ้าหากเราสร้างโรงเรียนนานาชาติขึ้นในให้กับชุมชนได้จริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเปิดโอกาสหรือลดความเหลื่อมล้ำของคนภูเก็ตได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนดีๆแล้วก็จะได้ทำงานในที่มีคุณค่าที่มีเงินเดือนสูงๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนทางภูเก็ตนะครับถ้าได้ฟังแนวความคิดนี้นะครับแล้วท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะสร้างโมเดลที่ภูเก็ตให้เป็นโมเดลที่เริ่มต้นของประเทศเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าถึงขั้นหนึ่งเราได้ข้อมูลที่เพียงพอนะจากพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเสนอท่านรัฐมนตรีได้พิจารณาถ้าหากท่านเห็นชอบว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ควรจะสร้างเป็นต้นแบบก็อาจจะเริ่มต้นที่ภูเก็ตหรือจังหวัดอื่นเห็นว่าตัวเองมีโมเดลดีๆมีพื้นที่ที่เหมาะสมก็สามารถที่จะนำเสนอในโมเดลลักษณะแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองนะครับไปสัมผัสด้วยตนเองท่านก็จะมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อมาประกอบการตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าแนวคิดที่ท่านต้องการออกแบบคราวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องว่าคุณภาพนำโอกาส
นะครับถ้าหากดำเนินการแบบนี้ในทุกพื้นที่ได้เนี่ยเราก็จะมีโรงเรียนคุณภาพกระจายอยู่ทั่วประเทศของเราซึ่งเราก็จะลดความเหลื่อมล้ำหรือสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันดังที่ทุกคนต้องการได้อันนี้เป็นประเด็นที่4ครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นที่5ก็อยากจะสื่อสารไปยังน้องๆหรือคุณครูก็ดีได้รับทราบร่วมกันรวมไปถึงผู้ปกครองก็ดีว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องประเด็นที่ผมเสนอก็คือเรื่องของการสอบบรรจุหรือสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของรอบที่ผ่านมานั้นเรามีผู้สอบผ่านประมาณ 6% กว่าๆแต่เรามีความต้องการครูอยู่จำนวนหนึ่งตอนนี้ทางสพฐได้สำรวจแล้วปรากฏว่าเรามีอัตราความต้องการเนี่ยมากกว่าจำนวนผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีคุณครูนะครับที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราก็ทางสพฐเองก็จะมีแนวความคิดที่จะพิจารณาดำเนินการให้มีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในรอบที่2ซึ่งในปฏิทินนี้ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดแต่มีแนวโน้มทิศทางว่าจะดำเนินการนะครับตั้งแต่การรับสมัครการสอบนะครับไปจนถึงการบรรจุให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนคือก่อนวันที่15พฤษภาคมของปี2564นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกเรื่องนึงซึ่งอยู่ในความสนใจของคนกลุ่มใหญ่ของประเทศก็ขออนุญาตนำรายละเอียดใน5ประเด็นเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารสื่อสารไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกันในสำหรับวันนี้สำหรับพุธนี้ผมเองก็ขอนำเรียนเสนอไว้เพียงเท่านี้พุธหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านดร.อัมพรพีนาสานะคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกับแนวนโยบายและข้อเสนอแนะต่างๆวันนี้5ประเด็นเบาๆนะคะที่มานำเรียนให้กับท่านผู้รับชมรายการผู้เช้าข่าวสปท.ได้รับทราบกันค่ะสำหรับนโยบายแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่เราได้รับทราบจากท่านในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกแนวทางในการปฏิบัติงานค่ะเพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยนะคะท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปท.คะหลังจากที่เราได้รับฟังประเด็นแรกจากท่านดร.อัมพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วนะคะในเรื่องของโรคติดต่อนะคะสำหรับโรคติดเชื้อไวรัส RSV ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงธนาวดีตันติทวีวัฒน์นะคะรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปรักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้ค่ะท่านได้ให้เกียรติที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวนะคะของโรคติดเชื้อไวรัส RSV นะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันกับโรคนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตถอดแมสนะครับจากช่วงเลขาธิการกบฐพบเพื่อนครูนะครับที่ทุกท่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยท่านอัมพรพิณสาเลขาธิการกบฐได้แสดงความห่วงใยเตือนภัยเกี่ยวกับโรคไวรัส RSV ให้กับนักเรียนเพื่อนครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงธนาวดีตันติทวีวัฒน์รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปรักษาการแพทย์เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรคจะมาพูดคุยในประเด็นเตรียมพร้อมกับการรับมือกับไวรัส RSV สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะไวรัส RSV ครับคืออะไรครับคุณหมอค่ะไวรัส RSV เนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มเชื้อโรคชนิดนึงนะคะก็เช่นเดียวกันกับพวกไข้หวัดทั่วไปอะค่ะที่ทำให้เกิดอาการของระบบติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันนะคะครับแล้วสาเหตุและการติดเชื้อเนี่ยของโรคเนี่ยคืออะไรค่ะก็เชื้อนี้นะคะคล้ายกับไข้หวัดวิธีการติดต่อนะคะก็จะเช่นเดียวกันกับพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่รวมทั้งโควิด-19 ค่ะก็คือจะติดทางละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็หายใจเอาละอองน้ำมูกน้ำลายเข้าไปก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะส่วนวิธีการติดต่ออีกวิธีหนึ่งก็คือการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งนะคะอย่างเช่นละอองเสมหะน้ำมูกน้ำลายนะคะของ
ผู้ที่ติดเชื้อนะคะที่อาจจะตกอยู่ตามสิ่งแวดล้อมเมื่อมือเราไปสัมผัสแล้วจากนั้นนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้านะคะที่ตานะคะหรือจมูกค่ะเชื้อก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะอ๋อครับผมแล้วอาการที่สำคัญแล้วมีวิธีการป้องกันยังไงค่ะอาการของโรคนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะโรคนี้ระยะฟักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 3-6 วันค่ะแล้วก็จะมีอาการช่วงแรกคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ต่ำๆได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเนี่ยค่ะจะเป็นไข้ต่ำแต่มีบางรายเหมือนกันที่ไข้สูงนะคะแล้วก็จะมีอาการไอมีน้ำมูกนะคะทีนี้พอถัดมาระยะถัดมาเนี่ยเราพบว่านะคะมีเด็กนะคะที่อายุน้อยกว่า5ปีประมาณร้อยละ20-30นะคะที่อาจจะเชื้อเนี่ยมันลงลึกไปยังทางเดินหายใจส่วนล่างก็จะทำให้มีหายใจหอบเหนื่อยได้ค่ะครับและวิธีการป้องกันค่ะการป้องกันนะคะไม่แตกต่างจากการป้องกันของโควิด-19 นะคะก็คือนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้องบอกว่าช่วงที่ระบาดของ RSV เนี่ยจะอยู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวของแต่ละปีค่ะเพราะฉะนั้นเลยถ้าเกิดช่วงระยะเวลาช่วงปลายฝนต้นหนาวเราทราบแล้วว่าเชื้อตัวเนี้ยมันจะมามักจะระบาดในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเลยเวลาที่จะพาบุตรหลานนะคะไปในที่ที่มีคนแออัดนะคะเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือให้สวมหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆค่ะก็จะช่วยป้องกันได้ค่ะจริงๆแล้วเราก็ป้องกันจากโรคโควิดอยู่แล้วใช่ค่ะให้ปฏิบัติตัวตามนี้ได้เลยใช่ค่ะในการป้องกันโรค RSV ใช่ไหมค่ะครับแล้ววิธีการสังเกตอาการติดเชื้อไวรัส RSV เนี่ยหรือไม่เนี่ยสังเกตยังไงฮะค่ะโรค RSV เนี่ยนะคะเนื่องจากอาการเนี่ยคล้ายกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเลยอาการต่างๆที่สังเกตเนี่ยจะแยกกันได้จากโรคอื่นเนี่ยได้ยากนะคะการที่จะวินิจฉัยได้เนี่ยว่าเป็น RSV หรือไม่ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะก็คือตรวจแลบนะคะโดยป้ายน้ำมูกนะคะแล้วก็ไปดูเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นเลยถ้าเกิดแยกด้วยอาการเนี่ยลำบากค่ะเราต้องมาแยกด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นหลักค่ะมันยังเป็นโรคใหม่อยู่ใช่ไหมครับคุณหมอโรคนี้ไม่เป็นโรคใหม่นะคะเราทราบถึงเชื้อ RSV เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วค่ะเพียงแต่ช่วงหลังเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราตรวจทางห้องปฏิบัติการมากขึ้นก็เลยเจอโรคนี้มากขึ้นค่ะครับแล้ววิธีการรักษาในตอนนี้รักษายังไงบ้างครับโรค RSV เนี่ยนะคะรักษาตามอาการค่ะเนื่องจากว่าไม่มีวัคซีนแล้วก็ไม่มียารักษาเฉพาะเจาะจงค่ะถ้าเกิดว่ามีไข้เราก็จะใช้วิธีการคือเช็ดตัวลดไข้ให้ยาลดไข้กับเด็กนะคะหรือว่าผู้ป่วยค่ะแล้วก็ถ้ามีไอนะคะมีเสมหะก็คือให้ยาละลายเสมหะช่วยถ้า RSV เนี่ยลงลึกไปถึงหลอดลมฝอยนะคะหรือเนื้อปอดก็จะมีหายใจหอบเหนื่อยได้มีหลอดลมหดเกร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ยาขยายหลอดลมช่วยค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหมอครับฝากคำแนะนำนะครับถึงนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูครับค่ะก็โดยทั่วไปแล้วนะคะการป้องกันโรค RSV นะคะไม่ได้แตกต่างจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่รวมทั้งนะคะCOVID-19 นะคะเพราะฉะนั้นเลย เราก็ต้องดูแลบุตรหลานนะคะเช่นเดียวกับการที่เราดูแลนะคะป้องกันในเรื่องของCOVID-19 สำหรับมาตรการที่สำคัญของภายในโรงเรียนนะคะเช่นเดียวกันกับCOVID-19 เลยค่ะ1ก็คือคัดกรองนะคะตั้งแต่ตรงทางเข้าโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเด็กมีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันก็ต้องให้หยุดค่ะถ้าเกิดว่ามาพบอาการผิดปกติระหว่างวันต้องแยกเด็กออกจากเด็กปกตินะคะแล้วก็หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย 100% ในโรงเรียนอันนี้ช่วยได้นะคะรวมทั้งเรื่องของการล้างมือค่ะการล้างมือเนี่ยนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือล้างด้วยน้ำและสบู่แต่ถ้าเกิดว่าในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่นั้นก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์เจลพอช่วยได้ค่ะนะคะแล้วก็จะต้องพยายามจัดสิ่งแวดล้อมนะคะภายในโรงเรียนนะคะให้ไม่แออัดนะคะแล้วก็อากาศนะคะถ่ายเทได้สะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันหลักค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของใช้นะคะหรือของเล่นต้องทำความสะอาดบ่อยๆค่ะครับผมคุณผู้ชมครับได้รับทราบข้อมูลไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโรคไวรัส RSV ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาเหตุอาการนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับวันนี้ทางรายการผู้เช้าข่าวสปทนะครับต้องขอบพระคุณแพทย์หญิงธนาวดีตันติทวีวัฒน์มากๆเลยครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะแพทย์หญิงธนาวดีตันติทวิวัฒน์นะคะท่านรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปรักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะอย่างที่แนวทางการป้องกันค่ะที่คุณหมอได้นำเรียนให้กับท่านผู้ชมในการผู้เช้าข่าวสพได้รับทราบนะคะตั้งแต่ในเรื่องของจุดคัดกรองต่างๆค่ะยังคงใช้เป็นมาตรการเดียวกันนะคะกับช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เรายังคงใช้มาตรการนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากทางสถานศึกษานะคะทางเขตพื้นที่การศึกษาได้ช่วยกันย้ำสถานศึกษาในสังกัดของท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปถึงท่านผู้ปกครองค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เราเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวหรือว่าเขาเรียกกันว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะที่จะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของบุตรหลานของท่านกันด้วยนะคะในเรื่องราวต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปทได้รับทราบนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะสำหรับพี่เอนะคะคุณนรินเนตรค่ะเติมสิริกมลนะคะแล้วก็พี่โอนายพงพิเชษสิริโชชำนาญนะคะจากรายการคิดเรนเจอร์สค่ะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะวันนี้ค่ะพี่ๆเขาจะมาเล่าถึงโครงการชวนครูวิทย์คณิตคิดให้ว้าวปีที่4ที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านดร.โชติมาหนูพริกค่ะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะมาร่วมสนทนาการกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะพบกันในครั้งในการผู้เช้าข่าวสพทนะคะดิฉันโชติมาหนูพริกผู้ในการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางกลุ่มขอนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์โควิด-19นะคะนั่นก็คือเราได้จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คือโครงการชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวในปีที่4นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสปทและไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพิธีกรทั้ง2ท่านในรายการคิดเรนเจอร์ที่ได้ดำเนินการมาในช่วงโควิดนะคะท่านแรกนะคะขอต้อนรับคุณวรินเนตรนะคะหรือว่าคุณเอ๋นะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะก็จะเป็นน้องโอพงพิเชษนะคะหรือว่าคุณโอจากรายการคิดเรนเจอร์นั่นเองนะคะสวัสดีครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่าบรรยากาศในช่วงที่เรามีการอบรมในเรื่องของชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวนะคะประเด็นแรกนะคะจุดเริ่มต้นนะคะที่เราทางไทย PBS นะคะได้มาร่วมกับสปทเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็โครงการได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างคะคือเริ่มต้นบอกต้องบอกว่าทางโอกับพี่เอครับเป็นคนผลิตรายการคิดเรนเจอร์ออกอากาศทางไทย PBS ครับผมซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบการคิดแบบบูรณาการหรือว่าสเต็มศึกษารวมทั้งบางครั้งเราก็จะมีเรื่องการคิดแบบมีเหตุมีผลเรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งเข้าไปด้วยคราวนี้เราเลยรู้สึกอยากจะให้คุณครูเนี่ยได้นำรายการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็เลยทำกิจกรรมอบรมครูขึ้นมาซึ่งปีนี้ครับปี2563เป็นปีที่4ที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วครับผมเราก็จะจัดกันเองในโครงการของไทย PBS แต่คราวนี้ปีที่4ของเราเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้คุณครูได้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเราก็เลยขอความร่วมมือกับทางสพทในการที่จะพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งการสื่อสารรวมทั้งการออกใบกระจายข่าวสารใช่ออกใบเขาเรียกว่าอะไรฮะใบวิทยาฐานนะใช่เพื่อที่จะให้คุณครูได้ประโยชน์มากที่สุดอย่างเงี้ยครับผมโดยปกติเราก็จะลงพื้นที่ไปในแต่ละเขตพื้นที่ภูมิภาคหนึ่งก็1ครั้งทั้งหมดก็จะทั้งหมด4ครั้งต่อปีครับผมเราก็จะอบรมทั้งหมดคุณครู600คนแต่ด้วยความที่โควิดอย่างที่ทราบกันว่ามันมีสถานการณ์โควิดก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับผมครับเป็นรูปแบบใหม่ New Normal นะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าดูว่าเราจะสามารถ เปลี่ยนวิธีการอบรมให้เข้าถึงคุณครูได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะปรับวิธีคิดอย่างไรในการที่จะสื่อสารกับคุณครูแบบจริงๆก็คล้ายๆกับการเจอหน้านะคะมีการสนทนากันแบบสดๆถามคำถามตอบคำถามเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานกลุ่มร่วมกันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ เราเปลี่ยนมาในรูปแบบที่เป็นลักษณะของการไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook Fanpage นะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจริงๆแล้วตอนแรกเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะ
เหมือนกับว่าไม่ได้เจอหน้ากันครูจะอยากมาร่วมอบรมหรือเปล่าแต่ว่าผลตอบรับดีมากคือหลังจากประกาศไปเนี่ยจริงๆแล้วปกติเราจะอบรมประมาณ600คนครับผมรอบนี้เราก็ขยายให้มากขึ้นก็อบรมประมาณ 1,000 คนซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็เต็มภายในประมาณ 5-7 วันเท่านั้นเองก็มีครูสมัครมาจนล้นไม่สามารถที่จะรองรับได้เราก็เลยมองเห็นความต้องการของคุณครูว่าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดรวมทั้งในช่วงของการแบบจริงๆแล้วก็เหมือนกับบางคนก็อาจจะแบบโอ้ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะรู้ฉันยังใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็มีใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองในตอนนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ซึ่งเราก็ได้เหมือนเขาเรียกว่าเปิดรูปแบบใหม่ๆในการอบรมมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่มีขีดจำกัดของการอบรมอีกต่อไปซึ่งปกติเวลาเราไปอบรมเนี่ยเราก็จะสามารถนำพาวิทยากรไปกับเราได้แค่หนึ่งท่านนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยคือไหนๆก็อยู่ในห้องส่งแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการที่ว่าเราก็เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด4ท่านเลยให้มาเจอกับทางคุณครูและที่สำคัญก็คือปกติแล้วเราอบรมวันเดียวคุณครูก็จะบอกว่าไม่พออบรมวันเดียวแบบไม่ทุกครั้งเวลามีแบบเขาเรียกว่ามีแบบใบตอบรับอะค่ะคุณครูก็จะแบบว่าใบประเมินคุณครูก็จะแบบว่าข้อควรปรับปรุงคือเวลาน้อยเกินไปอยากให้เพิ่ม3วัน2คืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นคราวนี้เราก็เลยโอเคถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าภายใต้งบประมาณที่เราจะสามารถจัดการในเรื่องของการอบรมได้เนี่ยเราก็รวบรวมเอางบประมาณทรัพยากรที่เราจะใช้ในเวลาที่เราออกไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะใน4ครั้งเนี่ยเราก็เอามาอบรมกันทั้งหมด8ครั้งเลยแล้วก็ทำกิจกรรมกับคุณครูในทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างนี้เพราะว่าขณะเสาร์อาทิตย์คุณครูก็ยังตั้งใจมาเรียนทั้งที่เป็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนอะไรใช่ซึ่งโดยปกติครับเราจะพยายามทำให้ครอบคลุมเราพยายามคิดให้ครอบคลุมว่าคุณครูจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่เราก็จะมีทั้งเว็บไซต์ที่คุณครูเขาจะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้รวมถึงทำแบบสอบถามส่งการบ้านอะไรในเว็บไซต์ได้อย่างที่สองก็จะมี Facebook Live ที่เราจะไลฟ์กันในทุกๆสัปดาห์เสาร์อาทิตย์แล้วก็เราก็จะสามารถโต้ตอบกันในไลฟ์ได้อย่างที่สามเรามี Line Official Account เพื่อที่ให้คุณครูสามารถที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารถ้าเกิดปัญหาอะไรให้คุณครูเขาตอบปัญหากับเราได้อย่างเงี้ยครับที่อยากจะขยายความนิดนึงโครงการที่บอกว่าชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวลักษณะของธีมเรื่องอะค่ะเนื้อหาในการอบรมเนี่ยค่ะเป็นประมาณไหนยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะแล้วมันจะเชื่อมโยงว่าสมมุติว่าคุณครูที่มาส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความหลากหลายกันเนาะมันส่วนใหญ่จะเป็นครูโรงเรียนอนุบาลหรือครูที่อยู่โรงเรียนที่ห่างไกลไปหรือลักษณะประมาณเนี่ยอยากจะให้ขยายความนิดนึงอะค่ะจริงๆแล้วตามปกติแล้วเราก็คุณครูที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นระดับประถมศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วก็วิธีที่เราเรียนรู้กันเนี่ยค่ะเราตอนแรกสุดเลยของการทำการอบรมเนี่ยเราเอาแค่คุณครูวิทย์แต่เรามองว่าการเรียนรู้จะต้องเป็นแบบบูรณาการมีเรื่องสเต็มศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขยายออกมาเป็นว่าเป็นครูวิทย์และครูคณิตด้วยแล้วเราก็จะไปตามเทรนด์การศึกษาในแต่ละปีเราเคยอบรมเรื่องสตรีมมาเรื่องสเต็มมาแล้วก็พอเทรนด์ของการศึกษาเรามองว่าจะเอาไปเป็นอาวุธให้คุณครูใช้งานได้อย่างไรในสเต็ปต่อไปเราก็จะต้องไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรนะแล้วเราก็เอากลับมาแล้วสร้างเป็นหลักสูตรที่เป็นการอบรมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมคุณครูที่จะต้องไปเจอกับการเรียนการสอนในสิ่งต่างๆดังนั้นในปีนี้ค่ะล่าสุดปีนี้เป็นเรื่องของโคดดิ้งอันปลั๊กโคดดิ้งนั่นคือธีมเรื่องใช่ไหมคะปีนี้จะเป็นเรื่องของอันปลั๊กโคดดิ้งที่เราอยากจะนำไปบูรณาการกับห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนคณิตหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์รวมไปถึงมันก็เลยได้กว้างไปถึงคุณครูที่จะต้องมีหน้าที่ในการไปสอนวิทยาการคำนวณด้วยดังนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราจะอบรมอะค่ะเราก็จะไปตามเทรนด์ของการศึกษาเพราะเรามองว่ารายการ Kid Rangers เนี่ยเวลาที่เนื้อหาของรายการเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรูปแบบบูรณาการดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับคุณครูเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะนำมาเสนอให้คุณครูค่ะซึ่ง4ครั้งวิทยากรก็จะพูดแตกต่างกันครับในการอบรมปีนี้ที่ผ่านมานะครับครั้งแรกก็จะเป็นอาจารย์ฤทัยจงเสด็จอาจารย์ท่านจะพูดถึงการบูรณาการเรื่องอันปลั๊กกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถทำให้เรียนรู้2วิชาได้ไปคู่ขนานกันอย่างที่2เป็นอาจารย์อ้นใช่ครับผมเป็นจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนเรศวรครับผมอาจารย์อ้นก็จะพูดถึงเชิงการเอาการพูดเข้าไปสู่บทเรียนของการปลั๊กนิดหน่อยเรื่องของการเอาตารางของ Excel เข้ามาช่วยในการนั่นก็คือถ้าดูแล้วการเรียงลำดับเนื้อหาซีเควนต์เนี่ยก็คือเริ่มจากเด็กประถมเล็กๆก็คือป.1ถึงป.3ที่ง่ายๆนะคะเป็นการเหมือนกับว่าใช้บัตรคำสั่งหรือว่าบูรณาการกับ
เรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันแล้วหลังจากนั้นก็พอเด็กป.4ถึงป.6เนี่ยก็จะเริ่มมีความยากซับซ้อนซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ในเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางแล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะซึ่งบรรยากาศก็จะมีความสนุกสนานมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับก็จะมีคุณครูบางคนก็จะติดภารกิจบางครั้งมาดูในออนไลน์ไม่ได้มาดูไลฟ์ไม่ได้ก็จะตามมาดูหรือว่าบางคนก็มีความพยายามที่จะดูมากอย่างเช่นก็จะพิมพ์มาว่าเราจะถามทุกครั้งว่าคุณครูอยู่ที่ไหนกันคะก็อยู่ที่หน้าร้านหมอทำฟันค่ะก็จะมีมาอย่างนี้ฟังอยู่ค่ะก็นึกสภาพว่าคุณครูก็คงแบบอ้าปากไปด้วยแล้วก็ฟังเราไปด้วยก็มีความพยายามดีมากอะไรอย่างเงี้ยตามผ้าอยู่ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปสังเกตการเนาะดูการความร่วมมือของครูเนี่ยก็คือการที่เราพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสหมายความว่าเราสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องมาเจอกันในลักษณะของเฟสทูเฟสแต่เป็นการรูปแบบของการอบรมที่เป็นลักษณะของเรียกว่าออนไลน์เนาะหรือตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้ครูเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าเห็นแล้วกิจกรรมวิทยากรแต่ท่านเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ในการนำเสนอที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่ดิฉันเห็นเพราะมีบางท่านเนี่ยค่ะบอกว่าขอส่งการบ้านย้อนหลังได้ไหมคะอย่างนี้คือไม่ทราบว่ามันเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จในการอบรมอย่างไรบ้างตัวนี้ค่ะคือโดยปกติเราพยายามที่จะอยากที่จะให้คุณครูมีส่วนร่วมในทุกๆครั้งแล้วก็ได้รับรู้เนื้อหาในการอบรมในแต่ละครั้งเพราะเรารู้สึกว่าในแต่ละวันมันมีประโยชน์ของมันมากๆที่จะสามารถเอาไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียนได้ครับผมการบ้านอันนี้มันเป็นการบ้านเชิงว่าอยากที่ใช้ครูดูมากกว่าเพราะถ้าหากคุณครูดูไลฟ์หรือดูกิจกรรมจบปั๊บคุณครูตอบได้ทันทีแน่นอนว่าเฮ้ยมันต้องตอบอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะช่วยพัฒนาศักยภาพคุณครูในการเอาไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือจุดไฮไลท์อีกอันนึงของชวนครูวิทย์คณิตมาคิดในว้าวเนี่ยในทีมของอัมปักโคดดิ้งเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของให้คุณครูเนี่ยสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในบริบทของตัวเองบริบทของในแต่ละโรงเรียนถูกต้องไหมคะถูกครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือถามว่าการสอนโคดดิ้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นอันปลั๊กต่อปลั๊กออกใช่ไหมคะนั่นก็แสดงว่าถ้าในเป็นลักษณะของทีมก็คือสมมุติบ้านที่ฉันอยู่เป็นลูกชาวเลยังก็สามารถทำโคดดิ้งแบบชาวเลได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับผมนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้ครูเนี่ยคิดนอกกรอบไม่ได้ทำตามที่วิทยากรบอกว่าจะต้องมีกิจกรรม 1-3 แล้วต้องไปสอนตามนี้แต่ให้เขาต้องคิดว่าเขาสามารถออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เหมาะสมกับเขาเรียกว่านักเรียนบริบทของพื้นที่นั้นๆซึ่งถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างจากที่ผ่านมาใช่เพราะว่าจะเห็นจากคือหลังจากที่อบรมแล้วครับเรามีกิจกรรมต่อเนื่องครับโดยการที่ให้คุณครูเนี่ยเอาองค์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนของครูแต่ละคนหลังจากนั้นให้ครูเนี่ยทำคลิปวิดีโอส่งเข้ามาประกวดหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้คลิปนี้ทั่วนะความยาวเท่าไหร่เอ่ยความยาวประมาณไม่เกิน5นาทีครับผมใช่ซึ่งพอคุณครูเขาส่งผลงานมาเรารู้ได้เลยว่าคุณครูเขาเอาไปใช้แล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนนั้นจริงๆพี่สงสัยนิดนึงคุณครูทำคลิปได้ใช่ไหมคะทำได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกๆปีอะค่ะคือสืบเนื่องมาจากว่าเราอยากจะให้เหมือนกับเราไม่อยากว่าอบรมไปแล้วไปอบรมแล้วจบคุณครูกับโรงเรียนทำภารกิจของตัวเองสุดท้ายก็ลืมหรือว่าแบบหายไปไม่ได้นำไปใช้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คุณครูเนี่ยยังคงสามารถที่จะเอาไปปรับใช้อย่างที่พี่โชบอกว่าไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองด้วยได้ทดลองลงมือทำจริงๆในโรงเรียนด้วยแล้วก็รวมทั้งมีผลงานออกมาด้วยเราก็เลยสร้างเป็นอีกโครงการที่เชื่อมต่อกันมาว่าเป็นลักษณะของตามหาครู STEM Rangers อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าครู STEM Rangers ที่ว่านี่ก็คือจะเป็นคุณครูที่ส่งคลิปวิดีโอมาเพื่อการร่วมแข่งขันร่วมประกวดในแต่ละภาคคือเราจะให้สิทธิ์ในแต่ละภาคเท่าๆกันก็แข่งกันเองแค่ในภาคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละภาคก็จำนวน5คนในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ไปดูงานที่ประเทศไต้หวันตอนแรกจริงแล้วปีนี้เรามีความตั้งใจจะไปประเทศญี่ปุ่นค่ะเสียดายใช่แต่ว่าบังเอิญว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาซะก่อนนะคะเราก็เลยแต่ว่ากิจกรรมนี้เรายังคิดว่ามันมีประโยชน์ในการที่พอคุณครูส่งคลิปมาแล้วเนี่ยแปลว่าคุณได้ฝึกลองฝีมือที่จะเอาไปใช้อ่ะนะคะแล้วเราก็มีพาร์ทนึงของวันสุดท้ายในการอบรมอะค่ะเราก็เหมือนกับมีการเนื่องจากเราเป็นสื่อเราเป็นสื่อมวลชนนะคะเราเป็นผู้ผลิตสื่อเราก็เลยนำเอาเทคนิคง่ายๆในการผลิตวิดีโอเนี่ยมาเล่าให้คุณครูฟังเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะมีทักษะทั้งเรื่องของการเรียนรู้วิชาการบวกกับการทำสื่อซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้ในการที่คุณครูจะเรียนออนไลน์กับน้องๆคุณครูก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยค่ะดังนั้นคุณครูก็ทำเป็นกันทุกคนนี่ก็คือเป็นความพิเศษจากผลสืบเนื่องจากโครงการนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนึงค่ะเรามีวันนี้เรามีตัวอย่างคลิปที่คุณครูที่ชนะเลิศในการทำคลิปส่ง
งเข้ามาทางไทยพีบีเอสแล้วก็คัดเลือกได้ข่าวว่าจะให้ไปเวิร์กช็อปในประเทศถูกไหมคะถูกต้องครับในประเทศแล้วก็จะมีของรางวัลเป็นสื่อให้กับคุณครูเอาไปสอนในห้องเรียนครับผมซึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพคลิปที่คุณครูเขาส่งเข้ามาที่ชนะเลิศในการประกวดมีจากสพทด้วยใช่ไหมครับมีอยู่แล้วครับผมซึ่งเป็นภาพรวมแล้วกันครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ชนะเลิศแต่เป็นภาพรวมของคุณครูคุณครูทุกคนที่ส่งแบบทั้งหลายที่ส่งเข้ามาผลตอบรับดีมากเลยครับผมแล้วก็มันมีคุณครูที่เอาองค์ความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ในแต่ละบริบทของโรงเรียนได้อย่างดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศที่คุณครูเขาส่งผลงานเข้ามาเป็นคลิปรวมครับผมเชิญชมครับผมนั่นก็เป็นคลิปผลงานของคุณครูที่ส่งเข้ามานะครับมีทั้งหมดประมาณ50กว่าโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับผมปีนี้ถือว่าเราประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่งเนาะทีนี้เราทางไทย PBS นะคะมีแผนที่จะในปีที่5เนาะหมายถึงว่าปี2564นะคะว่าเรามีแผนในการที่จะมาร่วมโปรเจกต์ลักษณะแบบนี้ค่ะหรือมีผลิตโครงการดีๆให้กับทางคุณครูสปทหรือสื่อสารนิเทศเนี่ยเราได้วางแผนดำเนินการอย่างไรบ้างคะในปีใกล้นี้ค่ะโดยปกติแล้วครับอย่างที่ทุกๆปีเราไปออกไป face to face นะแต่ว่าปีนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของโควิดเราก็เลยต้องออนไลน์ซึ่งคราวนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าคุณครูก็น่าจะอยากจะเห็นหน้าเราและเราก็อยากจะเห็นหน้าคุณครูก็อาจจะเป็นการที่ face to face เหมือนเดิมกลับไป face to face แต่ว่าอาจจะมีความออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้คุณครูหรือว่าฐานคุณครูที่จะเข้าร่วมเนี่ยได้มีจำนวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากอันนั้นเนี่ยเราก็โอก็เคยคุยกับทางผอ.โชติมาว่าเราอยากที่จะให้โอกาสกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นโรงเรียนห่างไกลนี่หมายถึงโรงเรียนแบบไหนเอ่ยที่ทางชายคออย่างเงี้ยครับบนดอยอะไรมาเนี่ยใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าเขายังไม่ถึงในจุดตรงนี้นั่นก็คือเพื่อที่ต้องการกระจายความเท่าเทียมให้กับโรงเรียนทุกๆโรงเรียนในสังกัดสพท.ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการอบรมของเราค่ะปีที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็คุณครูที่ส่งคลิปมาจริงๆแล้วมีครูบนดอยที่ส่งคลิปมาแล้วได้รับรางวัลแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราพอหลังจากคุณครูได้รับรางวัลแล้วเนี่ยทางสถานีเนี่ยก็จะมีการไปถ่ายทำรายการนะคะตามไปถ่ายทำรายการทางรายการเนี่ยตามไปถ่ายทำรายการแล้ววิธีการที่ครูเอาไปใช้ในบริบทของโรงเรียนเองด้วยก็จะเห็นถึงความหลากหลายของแต่ละภูมิภาคที่เขาเรียนรู้แล้วก็มีโรงเรียนที่ห่างไกลคือภาคเหนือเนี่ยจะเป็นแชมป์ของโรงเรียนห่างไกลเลยตอนนี้นะคะก็จะมีโรงเรียนในเกาะแก่งต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนที่เหมือนกับ
เขามีคุณครูแค่2คนในโรงเรียนก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คุณครูทุกโรงเรียนที่อยู่ในประเทศไทยในการที่จะเข้าร่วมขอเพียงแค่ว่าได้รับทราบข่าวสารแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรับคุณครูเข้ามาเพื่อที่จะมาร่วมอบรมนั่นก็คือเราจะมุ่งไปที่ของระดับประถมศึกษาก่อนแต่มัธยมเรายังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสมมติว่าผลตอบรับของระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับที่โอเคเราก็จะมีของมัธยมตามมาใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนั้นจำได้ว่าที่ทางสปท.ทำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่เนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนของโดยเฉพาะมัธยมศึกษาเนี่ยให้ความสนใจอยู่เหมือนกันใช่ที่ปกติที่คุณครูเขาแอดเข้ามาใน LINE Official Account ก็จะมีถามเหมือนกันว่าสอนมัธยมเรียนได้ไหมคะสอนมัธยมเข้าร่วมอบรมได้ไหมคะคือในความเป็นจริงอาจจะต้องเรียนให้ทราบว่ารายการ Kid Rangers นะคะเรามีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นน้องระดับประถมดังนั้นเนื้อหาต่างๆที่เรารู้สึกว่าเรามีความชำนาญเรามีความแบบเชี่ยวชาญในการสื่อสารกับเด็กกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นน้องระดับประถมแต่เอเชื่อว่าในส่วนของมัธยมเนี่ยถ้าหากคุณครูในโอกาสหน้าเราอาจจะมีการเปิดเข้ามาร่วมแต่ว่าเราอาจจะต้องเนื้อหาเนี่ยอาจจะต้องให้ทางคุณครูเนี่ยนำไปปรับใช้กับน้องๆมัธยมเราอาจจะไม่ได้นำเสนอเนื้อหาในมัธยมเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยทำงานอยู่บนพื้นฐานของเด็กประถมมาโดยตลอดเราอาจจะมีความชำนาญในด้านนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหลังจากคุณครูเนี่ยทำคลิปวิดีโอส่งมาแล้วนะคะเรารู้ได้ไงว่าผลตอบรับเนี่ยว่ามันดีเรามีการแบบว่ามีการคุยนอกรอบหรือมีการประชุมผ่านทางคอนเฟอเรนซ์หรือมีการเจอกันทางไหนบ้างที่เป็นลักษณะเป็นการสรุปโครงการอีกครั้งนึงอะค่ะคือโดยปกติครับหลังจากที่คุณครูเขาอบรมเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแบบประเมินที่อยากจะฝากคุณครูที่จะให้ประเมินกับเราว่าเราสามารถที่จะพัฒนาในส่วนไหนได้อีกรวมทั้งคุณครูเหล่านี้ครับตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นต้นมาครับเราก็ทำเป็นสังคมเครือข่ายเอาไว้อยู่ใน Facebook บ้างอยู่ใน LINE บ้างซึ่งหลังจากบอกว่าโชคดีอีกเช่นเดียวกันที่โควิดมาเราก็ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงที่จะเป็นการส่งต่อเครื่องมือหรือส่งต่อสื่อให้คุณครูเอาไปใช้ได้โดยที่โดยที่ใช้หรอนเขาเรียกว่าอะไรโดยที่นำเสนอครับให้กับคุณครูที่เคยเข้าร่วมอบรมกับเราตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นต้นมาเหมือนมาเจอกันแต่ว่าเป็นลักษณะเจอกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะเราจัดลักษณะงานแบบไหนเอ่ยเป็นรวมพลังครูนะคะรวมพลังครูตอนโค้ดได้โค้ดดีแล้วก็เราอาจจะต้องมีทีมเป็นทีมไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คุณครูผู้ที่สนใจซึ่งเป็นคุณครูที่เข้าร่วมอบรมกับเราทั้ง4ปีเนี่ยค่ะก็ใครสนใจเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยกันแล้วก็มีทั้งเรื่องของการมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบอกเล่าเรื่องราวว่าครูจะสอนโค้ดให้น้องๆเนี่ยครูเข้าใจมากแค่ไหนแล้วก็เวลาสอนเนี่ยเราต้องทำยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดจากอีกรายการนึงคือเราพยายามทำให้มันมีความบูรณาการมากที่สุดต่อยอดจากการคิดพิชิตโค้ดทางช่อง ALTV ซึ่งเป็นช่องการเรียนรู้อีกช่องหนึ่งของไทย PBS นะคะแล้วก็จะมีสื่อเป็นแบบโคดดิ้งการ์ดเป็นแอคทิวิตี้เกมใช่ค่ะก็เอากิจกรรมในรายการมาถอดรหัสเป็นโคดดิ้งการ์ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเหมือนกับไปสอนคุณครูแล้วยังทำการ์ดเนี้ยค่ะมอบให้กับคุณครูที่มาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะค่ะแล้วเราก็มีคลิปนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการทำกิจกรรมไทย PBS รวมพลังครูโค้ดได้โค้ดดีในครั้งนี้ด้วยก็เห็นบอกมีความอลังการมากอยากให้ได้ชมกันค่ะไทย PBS รวมพลังครูโค้ดได้โค้ดดีผ่านไปแล้วกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบใหม่ในยุค New Normal กับเครือข่ายคุณครูกว่า500คนทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ที่ไทย PBS มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งให้คุณครูมีเครื่องมือทางความคิดและสื่อการสอนที่สามารถนำไปใช้กับเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวันนี้เนี่ยเราได้รวมตัวของคุณครูที่เคยอบรมกับเราวันนี้จะเป็นเรื่องของโค้ดได้โค้ดดีในแง่ของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแง่ของการโค้ดดิ้งเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ของปัจจุบันและไม่ใช่ศาสตร์อนาคตคนที่จะต้องเรียนรู้กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคุณครูเพื่อจะได้นำไปสอนเด็กได้นะคะ ALTV นั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเด็กๆจะได้มีพื้นที่ของการเรียนรู้ครูก็จะมีผู้ช่วยในเรื่องของการอบรมวิธีสอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะแลกเปลี่ยนกันและกันเพื่อพัฒนาการให้ของสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะงานนี้ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในประเทศไทยอย่างรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณและอาจารย์พนวกเดชสุวรรณทัศน์มาให้แนวคิดเกี่ยวกับโค้ดดิ้ง
รวมไปถึงการสอนให้เข้ากับตัวชี้วัดของวิชาวิทยาการคำนวณแถมยังได้ถามตอบกันสดๆกับวิทยากรอีกด้วยถ้าผมบอกว่า2คูณ3บวก4คูณ5ได้คำตอบเท่าไหร่มันได้26แต่เราคิดปุ๊บเราได้50เพราะนั้นเห็นไหมฮะว่ากลไกเหล่านี้มันคือโคดดิ้งมันมีกิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบนึงที่เรียกว่าแพร์โปรแกรมมิ่งสลับบทบาทกันคนนึงทำหน้าที่เป็นคนคิดอีกคนนึงทำหน้าที่เป็นคนพิมพ์วันนี้ผมไม่ผิดหวังเลยนะครับได้ความรู้ได้ประสบการณ์มากจากนั้นคุณครูผู้ร่วมงานก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำความรู้จากการอบรมครูครั้งล่าสุดไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นการประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยมเราสามารถตอบนักเรียนได้ว่าแม้ว่าบ้านเขาอะไม่มีคอมพิวเตอร์นะอินเทอร์เน็ตไม่เข้าไม่ถึงนะแต่การคิดเชิงคำนวณเนี่ยมันจำเป็นต่อชีวิตเขานะมันใช้แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนในชีวิตเขาต่างๆมากมายได้แล้วก็เอามาใช้ได้จริงครับพิเศษสำหรับคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้โคดดิ้งเพลย์คัสเอาไปเล่นสนุกกับเด็กๆของตัวเองโดยมีดร.อรินชยาตรีคุณประภามาช่วยสอนวิธีการใช้งานและก็ยังมีการทดลองเล่นผ่านแอปพลิเคชันกันสดๆอีกด้วยและอันดับที่หนึ่งคือต้องขอขอบคุณคุณครูกว่า500ท่านที่มารวมพลังเรียนรู้และแบ่งปันไอเดียรวมกันสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้กิจกรรมดีๆที่ส่งมอบการเรียนการสอนแบบนี้จะมีมามอบให้คุณครูเรื่อยๆอีกแน่นอนเพื่อให้เครือข่ายคุณครูของไทย PBS มีพลังส่งต่อความรู้ที่เต็มไปด้วยความรักของคุณครูไปยังนักเรียนของเราไทย PBS สื่อสาธารณะขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะของภาพรวมไทย PBS รวมพลังครูโค้ดได้โค้ดดีก็มีความตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบใหม่ๆเลยแล้วก็ new normal มากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมคุณครูด้วยกิจกรรมก็สนุกมากในวันนั้นค่ะถือว่าถ้าฟังแล้วมันเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าในปีที่4เนี่ยประสบผลสำเร็จถือว่าปีนี้ค่ะเราพลิกวิกฤตของการที่เป็นรูปเปลี่ยนรูปแบบการอบรมในลักษณะของเจอกันและสามารถทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์นะคะแล้วก็คิดว่าทางสปทกับไทย PBS คงมีโครงการและสะดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ขอให้ทางคุณครูหรือผู้ที่สอนนะคะได้ติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางหนังสือที่ส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงทาง Facebook ของทั้งไทย PBS แล้วก็ของ OBEC นะคะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามีข่าวดีๆเราก็จะมาแจ้งให้กับทางคุณครูแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาทราบอีกครั้งนะคะถือว่าวันนี้ได้มาเป็นการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาของชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวนะเป็นปีที่4แล้วเราก็จะเจอกันอีกครั้งนึงในปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องเอนะคะแล้วน้องเอนะคะแล้วก็น้องโอนะคะของจากรายการคิดเรนเจอร์ไทย PBS ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณดร.โชติมาหนูพริกนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาค่ะรวมไปถึงนะคะคุณวรินทร์เนเติมสิริกมลค่ะผู้ดูแลรายการคิดเรนเจอร์สนะคะและคุณพงษ์พิเชษสิริโชติชำนาญค่ะพิธีกรรายการคิดเรนเจอร์จากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะต้องบอกเลยว่าคุณครูวิทย์คณิตนะคะเตรียมความพร้อมให้ดีเลยเพราะว่าโครงการดีๆแบบนี้มีต่อปีที่5อย่างแน่นอนนะคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเรามาประกาศผลผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าสำหรับกิจกรรมการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองในขณะที่รับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทนะคะที่เป็นรายการสดประจำวันพุธของเรานะคะสำหรับผู้โชคดี2ท่านจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะนั่นก็คือคุณอัครพลนะคะคำกองค่ะและคุณจันเพ็ญหงอินนะคะจะเป็นชื่อที่เราประกาศก็คือจะเป็นชื่อที่ท่านใช้บน Facebook นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อท่านกลับไปค่ะนี่คือผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีในสัปดาห์นี้เราก็จะไปประกาศผลกันในสัปดาห์หน้าเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับกติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรมผู้เช้าข่าวสปทของเราอยากได้เสื้อโปโลสีเขียวสวยๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองขณะรับชมรายการของเราผ่านในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook OBEC Channel ทาง YouTube OBEC Channel www.obectv.tv นะคะหรือจะเป็นในขณะที่ท่าน
ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เซลฟี่แล้วส่งมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook Obex Channel ของเรานะคะรวมไปถึงคลิปวิดีโอด้วยเน้นย้ำเลยค่ะคลิปวิดีโอที่ท่านส่งมานะคะแล้วก็ได้ออกรายการได้รับแน่ๆเลยนั่นคือใบประกาศนียบัตรนะคะแต่สำหรับคลิปวิดีโอใดที่ออกอากาศแล้วมียอดกดไลค์กดแชร์มากที่สุดในรอบเดือน5อันดับแรกรับไปเลยค่ะเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะประกาศผลให้ได้ทราบกันในช่วงเดือนหน้าค่ะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในวันพุธที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15และทุกๆช่องทางที่เราสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ท่านคณะผู้บริหารจากสปททุกท่านพร้อมด้วยคุณเมธาวีภูมิรินล้ามภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทรีย์ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ